เราเคยมีบรรยากาศสองขั้วแบบนี้มาโดยตลอดสองขั้วที่ผ่านมาพร้อมมองทุกอย่างไม่ประสานกันเรามีรัฐบาลคณะที่ปฏิกับรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลที่เป็นขั้วคณะที่ปฏิเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ใช้กลุ่มคนกลุ่มเดียวไม่ได้ฟังเสียงของคนอื่นในขณะที่รัฐบาลประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่ได้ตัดสินใจและเลือกมาเพราะนั้นขณะที่เรามีปัญหาเนี่ยผมเห็นว่ามันมาจากความคิดความคิดที่มองเป็นขั้วความคิดที่มองคนอื่นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในสองทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยอยู่กับความขัดแย้งมาโดยตลอดความขัดแย้งบาดลึกก็ไปจนถึงสถาบันต่างๆรวมถึงสถาบันครอบครัวด้วยคนในครอบครัวเดียวกันในบ้านเดียวกันก็ยังพูดกันยากพูดกันไม่รู้เรื่องเราเห็นแล้วว่าถ้าสังคมยังแบ่งเป็นขั้วแบบนั้นน่ะมันจัดตั้งรัฐบาลยากเหลือเกินเราได้ทดลองทำนะครับแล้วก็ได้พยายามจะจับมือจับไม้กับคนที่มีความคิดใกล้เคียงกันแต่แล้วในที่สุดความไม่เข้าใจกันในสังคมทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตรงนี้คือสิ่งที่ผมได้เสนอความเห็นว่าวันนี้เราอย่าเรียกข้ามขั้วเลยถ้าเราเรียกข้ามขั้วก็แสดงว่าเราก็ยังเห็นสองขั้วแตกต่างกันวันนี้อารมณ์ความรู้สึกคนเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยเขาอยากเห็นการสลายความขัดแย้งนี้ไปแล้วสังคมไทยในช่วง 10-20 ปีมาเนี่ยเรามีความขัดแย้งหลักๆใหญ่ๆอยู่3เรื่องที่ผมพูดไปแล้วคือความขัดแย้งในเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาของสังคมต่อเนื่องความขัดแย้งในเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะมองว่าเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างเสร็จเด็ดขาดขาดกันก็เป็นปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของการแบ่งความขัดแย้งในสังคมการแบ่งสีเสื้อการแบ่งขั้วมันก็เป็นปัญหาเพราะนั้นถ้าเรายังจำนนอยู่กับสิ่งที่มองอะไรเป็นสุดขั้วสองข้างมีขาวมีดำมีดีมีชั่วมีประชาธิปไตยมีเผด็จการมองแบบนี้ 100% เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการมองสองขั้วเนี่ยมันทำให้เกิดการด้อยค่าของอีกฝ่ายหนึ่งการมองสองขั้วเนี่ยมันไม่เกิดการรับฟังความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งขณะนี้เรายอมรับในสังคมประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยมันหมายความว่ามันเป็นเวทีสำหรับคนประเทศไทยยังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่นั้นตราบใดที่เรายังมีการเลือกตั้งอยู่เป็นประจำคำว่าขั้วไม่มีวันหมดไปครับแค่เลือกตั้งเสร็จมาวันนี้เราก็มีสองขั้วอยู่ดีขั้วรัฐบาลและขั้วฝ่ายค้านถ้าไม่มีขั้วสิครับเป็นเรื่องใหญ่แปลว่ามันไม่มีความเห็นต่างผมคิดว่านี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่เรามีความเห็นต่างเรามีฝ่ายค้านเรามีฝ่ายรัฐบาลพรรคที่สามารถทำงานด้วยกันได้เห็นไปในทิศทางเดียวกันก็จับมือร่วมกันตั้งรัฐบาลขึ้นมาอย่างเช่นในวันนี้ส่วนพรรคที่เห็นต่างก็จะทำงานในฐานะการตรวจสอบฝ่ายค้านแล้วก็มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันการเห็นต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมเชื่อมั่นว่าพอผ่านการเลือกตั้งมาแล้วไปขอคะแนนเสียงพี่น้องประชาชนมาแล้วกว่า40ล้านคนคำว่าขั้วจะเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยนั้นคงจะไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแต่คงจะเป็นขั้วทางการเมืองที่ว่าเห็นต่างกันอย่างไรและจะสามารถจับมือร่วมกันทำงานได้อย่างไรมากกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งมาแน่นอนครับขั้วการทำงานก็จะสลายไปเหมือนการล้างไพ่ใหม่แล้วพอเลือกตั้งเสร็จกลับมาใหม่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าสูตรคำนวณตัวเลขว่า 1+3+5+7 1+2+3+4 เป็นอย่างไรแล้วสามารถจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เป็นการฟอร์มขั้วใหม่ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นวัฏจักรของการเมืองไทยที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่ครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อมีความแตกต่างกันแล้วเราต้องเคารพในความแตกต่างเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วต้องยอมรับความแตกต่างกันได้เราต้องยอมรับว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีการหาเสียงแต่อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศต้องมีรัฐบาลเมื่อรัฐบาลจัดตั้งไม่ได้โดยพรรคอันดับหนึ่งพรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยก็
็ได้มาจัดตั้งรัฐบาลการมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจำเป็นจะต้องคือประเทศไม่มีรัฐบาลไม่ได้ประชาชนเดือดร้อนก็จำเป็นต้องมีรัฐบาลเมื่อมีรัฐบาลก็จะทำให้ประชาชนแปลกใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ไปผู้รวบรวมเสียงเพื่อให้เป็นรัฐบาลได้ดังนั้นในความรู้สึกของสังคมก็อาจจะว่าได้สลายขั้วเดิมเพราะเดิมนั้นรัฐบาลเดิมกับฝ่ายค้านเดิมเนี่ยเราค่อนข้างทำงานแบ่งกันให้ชัดดังนั้นจึงถือว่าผมไม่คิดว่าเป็นรัฐบาลสลายขั้วนะครับเราบ้านเมืองต้องมีรัฐบาลเรามีเหลืองมีแดงเรามีความเห็นต่างกันแล้วเราไม่เคยคิดว่าเหลืองแดงจะมาร่วมกันได้ดังนั้นผมคิดว่ารัฐบาลสลายขั้วนี้ก็คือรัฐบาลเพื่อจะสร้างสันติภาพรัฐบาลเพื่อจะเกิดความปองดองดังนั้นจึงถือว่าเราจำเป็นต้องสลายขั้วผมยอมรับความเห็นท่านวราวุฒิเห็นความเห็นท่านทวีว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยความแตกต่างทางความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามความหลากหลายทางความคิดเป็นเรื่องสวยงามแต่ที่ผ่านมา 20-30 ปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยเรามองว่าฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดแล้วขั้วความคิดเนี่ยมันนำไปสู่การพยายามจะทำลายล้างด้อยค่ากันหรือพูดในลักษณะที่มีฝ่ายถูกฝ่ายผิดผมคิดว่าในสังคมนี้เรามองถูกผิดเนี่ยมองเฉพาะด้านเดียวด้านตรงข้ามระบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความเห็นและเอาเสียงส่วนที่มากที่สุดไปปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าถูกต้องทั้งหมดแต่หลังจากทำไปแล้วประสบการณ์มันจะบอกว่าสิ่งที่ทำนั้นนะมันสอดรับกับความเป็นจริงและความถูกต้องหรือไม่ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าเราอยู่ในปมอันนี้มาตลอดไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือความแตกต่างของสองฝ่ายที่ไม่มีวันลดราวาสอกแล้วก็ทำให้สังคมเนี้ยตั้งแต่ปี49อันนี้ผมยกประวัติศาสตร์ใกล้ๆมาจนถึงปี66เนี่ยยอมรับหรือไม่ว่าความขัดแย้งที่มันรุนแรงไปจนถึงภายในครอบครัวแล้วแตกแยกกันภายในชาติน่ะมันไม่มีเหรอมันมีเพียงแต่ว่าเรากำลังจะเริ่มต้นความคิดว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเราต้องยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันต้องเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกันถ้าเราตามใจยอมรับในสิ่งที่แตกต่างแบบนี้ได้อันนี้แหละมันจะทำให้เราสามารถทำงานร่วมกันแล้วก็ดำเนินไปพาสังคมออกไปจากหลุมดำของความขัดแย้งได้ดีที่สุดก่อนหน้านี้ผมก็คิดอะไรที่เป็นข่าวเป็นนำอย่างนี้เหมือนกันเคยผ่านชะตากรรมผ่านประสบการณ์หลายแบบเข้าป่าจับปืนก็ทำมาแล้วเป็นผู้ชุมนุมชนก็ไปทำมาแล้วแต่ผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการที่พยายามจะหาทางออกร่วมกันเพราะผมคิดว่าความคิดที่สุดขั้วเนี่ยมันนำมาซึ่งความสูญเสียที่มากเกินเลยและมันส่งผลต่อประเทศรุนแรงการสลายความขัดแย้งในทัศนะของผมท่านนี้รัฐธรรมนูญมีความจำเป็นจะต้องมีการจัดทำโดยประชาชนให้เจ้าของอำนาจเป็นผู้จัดทำแล้วก็จะเป็นรูปร่างยังไงก็ต้องให้เจ้าของอำนาจเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบแต่สิ่งที่จำเป็นต้องมีในสังคมก็คือจะต้องมีความยุติธรรมให้กับคนในสังคมเขาบอกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนมีฐานะร่ำรวยมีฐานะยากจนจะมีชีวิตเท่ากันหมดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือความยุติธรรมความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นการลดความขัดแย้งมันจะมาสู่สร้างความปองดองความยุติธรรมอันหนึ่งผมคิดว่าวันนี้เราต้องมาคิดว่าความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านทุกแห่งคือวันนี้เราต้องยอมรับว่ากฎหมายที่เกิดขึ้นในบางช่วงเนี่ยอาจจะ
ไม่เป็นธรรมก็ได้ในระบบยุติธรรมเนี่ยเราต้องมีความแข็งแกร่งจะต้องไม่ทำบ้านเมืองให้ปราศจากมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทำได้มากที่สุดต้องทำแล้วต้องมีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งนี้อันนี้ผมคิดว่าอันนี้คือจะทำให้ไปสู่ลดความขัดแย้งเรื่องการนิรโทษกรรมนะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสลายความขัดแย้งได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าคืนความยุติธรรมให้กับเขานะครับแล้วก็ดูว่าเควตี้เป็นปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเขาให้ถูกที่ขันแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นปัญหาที่มีขั้วสองขั้วความคิดที่แตกต่างกันมากแล้วมันจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งใหม่ขึ้นผมไม่ปฏิเสธเรื่องความกล้าหาญที่ท่านทวีพูดแต่มันต้องทำให้เกิดคอนเซนซัสร่วมกันในสังคมว่าเราคิดอย่างนี้ยังไงแล้วถ้าเราไม่ทำจะเป็นยังไงถ้าเราทำแล้วมันจะดีขึ้นแค่ไหนมันต้องทำให้เกิดการถกเถียงพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในสังคมแล้วหาทางที่มันจะเดินไปได้อย่างเหมาะสมที่สุดลดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุดมาตรา112เป็นมาตราที่มีเอาไว้เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหากว่ามีการยกเว้นหรือทำผิดเกี่ยวกับมาตรา112แล้วนำเสนอให้พระองค์ท่านลงพระประมาภิไธยก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองก็อยู่มาจนถึงปีนี้นะครับครึ่งศตวรรษแล้วก็ยังไม่เคยเห็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ดังนั้นผมถึงได้บอกว่าความผิดอะไรที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่พอถึงเวลาก็จะมานิรโทษกรรมนิรโทษกรรมกันผิดมันก็คือผิดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับเราก็สามารถดึงเอาออกได้แต่อะไรที่มันผิดชัดเจนก็คงต้องดำเนินการไปตามกระบวนการกฎหมายนิยามง่ายหลักที่ที่ทำเนี่ยเราบัญญัติว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกฎหมายกฎหรือการกระทำใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราจะอ่านจะออกว่านิรโทษกรรมหรืออะไรเนี่ยในรัฐธรรมนูญเรามีมากมายเรื่องสิทธิชุมชนเรื่องแม้แต่เรื่องการมาชุมนุมการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยหรือการชุมนุมเพื่อเรียกร้องเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยโดยตรงเพราะว่าเขาไปผ่านประชาธิปไตยโดยตัวแทนแล้วไม่ทำให้เขาก็เดินมาชุมนุมคนทุกคนเนี่ยต้องการนี่พูดถึงอนาคตทุกคนต้องการมีอนาคตที่ดีมีความฝันดังลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่าควรจะกระทำส่วนอะไรที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรามีสภาจะเป็นพื้นที่สำหรับมีการถกเถียงกันแล้วก็ในแต่ละประเทศต้องมีความต่างกันเชื่อว่าหลังจากนี้ความท้าทายของท่านนายกรัฐมนตรีและความท้าทายของประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกมากนะกับความคาดหวังที่เราบอกตลอดนะรัฐบาลนี้ความคาดหวังต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นนะการเปลี่ยนแปลงการมาของรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงยังไงกับสิ่งหนึ่งอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยสิ่งที่เขาอยากให้แบบขั้วฝ่ายค้านเดิมจัดตั้งรัฐบาลแล้วกับเคลื่อนนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงอันนี้คือล้มเหลวไปส่วนหนึ่งแล้วซึ่งไม่ต้องอธิบายว่าเหตุผลคืออะไรตัวนี้ทั้งนายกและรัฐบาลเขาพูดตลอดว่าเป็นความจำเป็นต้องมีรัฐบาลพิเศษเพื่อที่จะสลายขั้วและขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเห็นการเชนการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยกับความท้าทายนี้ยังพอมีเวลา2เดือนตอนนี้อย่างที่บอกครับเหมือน2ปีเพราะฉะนั้นต้องไปข้างหน้าต่อไปว่านายกเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะจะขับเคลื่อนเพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ